ำหรับผมจตุรงค์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในหัวข้อของ paperless process นะครับหรือว่าการโฟกัสไปที่การทำ paperless แล้วก็การจัดการเกี่ยวกับเอกสารนะครับในกระบวนการธุรกิจนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามาดูกันก่อนที่ business challenge นะครับของการใช้ตัวที่เป็น paperless process นะครับข้อแรกเลยนะครับการใช้ตัวที่เป็น paperless process เนี่ยมันทำให้ productivity ของเราลดน้อยลงนะครับทุกคนน่าจะเจอปัญหานี้กันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคอสที่ค่อนข้างสูงในการดูแลเอกสารที่เป็นกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำการรีพิมพ์นะครับการทำก๊อปปี้การเก็บแบบสำเนานะครับซึ่งกระจายไปทั่วองค์กรนะครับการใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับในการสืบค้นแล้วก็ส่งต่อในเอกสารแต่ละสเต็ปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการlack of control แล้วก็ visibility นะครับเมื่อเราดำเนิน process ด้วยกระดาษเนี่ยเมื่อกระดาษมันถูกส่งต่อไปเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าระหว่างทางเนี่ยกระดาษมันถูกส่งไปถึงไหนสเตตัสเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันดำเนินตาม policy หรือว่า procedure ที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าซึ่งปัญหาทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นปัญหาตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับแล้วตัวโควิดเนี่ยมาช่วยทำให้ปัญหาเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้เราเห็นปัญหาได้เด่นชัดมากขึ้นนะครับโดยตัวโควิดเนี่ยทำให้เราต้อง work from home นะครับไม่สามารถเข้าถึงตัว environment ต่างๆในออฟฟิศได้ตามปกตินะครับเช่นพวกที่เป็นกระดาษเนี่ยแน่นอนว่าทำไม่ได้เลยหรือว่าทำได้ช้ามากนะครับแล้วก็ในช่วงของ crisis เนี่ยเราสามารถเข้าถึงพวก information เนี่ยได้ยากลำบากมากขึ้นจากเดิมอาจจะเดินไปแผนกข้างๆหรือว่ายกหูโทรศัพท์นะครับแต่ของใหม่เนี่ยอาจจะทำไม่ได้แหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนื้อกระดาษหรือว่าเนื้อข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใครนะครับมาดูโซลูชันที่เราจะนำเสนอเพื่อมาตอบโจทย์ challenge ดังกล่าวนะครับตัวแรกที่เราจะนำเสนอเลยก็คือตัวที่เป็น ECM solution นะครับหรือว่า Enterprise Content Management นะครับโดยฟีเจอร์หลักๆเนี่ยจะเป็นการ manage ตัวเอกสารนะครับแล้วก็เป็น core ในการจัดเก็บเอกสารทั้งหมดขององค์กรนะครับโดยจะ support การทำ document management นะครับมี smart UI การ search ที่ค่อนข้าง effective นะครับแล้วก็มี add-on ที่เข้ามาช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของ document management ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือการทำ OCR นะครับ OCR ก็คือการเปลี่ยนจากกระดาษนะครับมาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ process ต่อได้นะครับการ view เอกสารการทำ annotation markup หรือว่าการทำ redaction นะครับการทำ document transformation หรือว่าเปลี่ยน format จากเอกสารประเภทนึงมาเป็นเอกสารสุดท้ายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับการทำ electronic signature หรือว่า digital signatureแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของการทำ extended ECM คือการเพิ่มประสิทธิภาพของ leading application ที่เราใช้อยู่นะครับให้มีความสามารถในการ manage document ได้เช่น SAP นะครับ Success Factor Oracle หรือว่าอื่นๆนะครับมาดูรายละเอียดฟีเจอร์แต่ละอันนะครับตัวแรกนะครับการ manage เอกสารนะครับตัว OpenText เนี่ย offer การจัดการเอกสารที่ตัว metadata หลากหลายรูปแบบนะครับแบบแรกก็อาจจะเป็นการเซตว่าเอกสารแต่ละประเภทเนี่ยอยากจะมีการเก็บอินฟอร์เมชันประเภทใดบ้างนะครับหรือว่าแบบที่2เป็นการทำในรูปแบบที่เป็นไฮราร์คีหรือว่าแท็กซานอมีเพื่อให้สามารถเข้าถึงเอกสารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการทำพวกเรคคอร์ดแมเนจเมนต์นะครับคือการกำหนดไลฟ์ไซเคิลของแต่ละประเภทเอกสารนะครับถัดมานะครับฟีเจอร์ในการทำสมาร์ท UI นะครับก็จะช่วยให้การทำงานของแต่ละคนเนี่ยซึ่งมีเพอร์มิชันต่างๆกันในแต่ละโรในองค์กรเนี่ยเข้าถึงเอกสารแล้วก็ collaboration ต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเช่น workflow ที่ถูก assign ให้เขานะครับหรือว่างานที่ต้องรีวิวนะครับหรือว่าในส่วนของการ view เอกสาร markup ที่ส่งต่อมาจากคนอื่นรวมทั้งการทำ record management ด้วยก็จะสามารถทำให้เห็นได้ในสกรีนแรกสกรีนเดียวตามแต่ละ user และแต่ละโรของเขานะครับถัดมาเรื่องของการ search นะครับตัว OpenText เนี่ยมีการ search ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากนะครับก็คือสามารถเสิร์ชได้ทั้ง เป็นแบบรูปแบบไฮบริดเสิร์ชนะครับเสิร์ชได้จากเนื้อหาในเอกสารนะครับถ้าเป็นไฟล์ประเภท PDF หรือว่า Word Excel พวกนี้ครับเวลาเสิร์ชก็จะสามารถไปค้นหาตัวที่เป็นเนื้อหาภายในเอกสารได้เลยรวมทั้งสามารถเสิร์ชจากตัว metadata ที่เรากำหนดด้วยนะครับหลังจากที่เสิร์ช result กำหนดขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังสามารถฟิลเตอร์ถัดไปได้อีกว่าเราจะโฟกัสจากไครทีเรียอื่นเพิ่มอีกหรือเปล่าเช่นวันเวลาที่เรานำเข้านะครับประเภทเอกสารเป็นต้นนะครับถัดมานะครับในตัวโซลูชันเนี่ยจะมี out of the box ที่เป็น workflow include เข้าไปด้วยนะหมายความว่านอกจาก document management แล้วเนี่ยเรายังทำพวกเรื่องของ workflow ต่างๆเข้าไปได้ด้วยในตัว ECM นะครับเช่น
support internal process ต่างๆนะครับเรื่องของ explain claim นะครับการทำ PO authorization นะครับหรือว่าอาจจะไปประยุกต์ใช้กับ approval for อื่นๆก็ได้นะครับในเรื่องของ record management นะครับก็คือในตัว solution เนี่ยเราสามารถกำหนด life cycle ของประเภทแต่ละเอกสารได้เราอาจจะมีการกำหนดไปเลยว่าเอกสารเช่นประเภทตัวที่เป็นบัญชีนะครับมีการกำหนด5ปีหลังจาก5ปีเนี่ยเราจะให้ alert เพื่อทำ disposition หรือว่า action บางอย่างนะครับหลังจากนั้นเก็บอีก7ปีนะครับตอน5ปีแรกเนี่ยหลังจาก5ปีเราอาจจะ move มันไปไว้ใน storage ที่มี speed ที่ต่ำลงนะครับเพื่อประหยัด cost เรื่องการ manage storage นะครับหลังจาก7ปีก็มา decision ต่อว่าเราจะทำยังไงกับมันจะเพิกจากระบบหรือว่าจะย้ายไปอีกทีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อกำหนดตัวที่เป็น policy หรือว่า template แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเอกสารประเภทนั้นๆเนี่ยเข้ามาตัวระบบเนี่ยจะทำการ auto apply ตัวที่เป็น record management ของแต่ละซีรีส์ไว้นะครับคนก็สามารถเข้ามาดูในวิวที่เป็น UI ได้ว่าผ่านตัว dashboard นะครับว่ามีเอกสารประเภทไหนที่มันเข้าถึงสถานะอะไรบ้างเพื่อมาจัดการกับมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับตัวที่เป็น conceptของ Open Text นะครับที่เป็น Connected Workspace อันนี้มันจะเปลี่ยนวิธีการทำงานนิดหน่อยนะครับจากเดิมเวลาเราอยากจะได้เอกสารบางประเภทนะครับอาจจะต้องใช้การ Search ด้วย Keyword นะครับแต่ว่า Open Text เนี่ยพยายามทำสิ่งที่เป็น Practice นะครับก็คือพยายามที่จะเอาตัว Content ที่เป็นเนื้อหาเอกสารเนี่ยรวมเข้ากับ Context ที่เป็น Transaction Data ต่างๆออกมาเป็นรูปแบบ Template นะครับซึ่งจะพยายามแบ่งตัว business process ออกเป็น4หลักด้วยกันนะครับก็คือตัวที่เป็นข้อมูลนะครับคนที่เกี่ยวข้องนะครับตัวที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ task ที่จะต้องทำงานบนมันนะครับแล้วก็ทำเป็น template ไว้เมื่อมีตัว business data เหล่านั้นเนี่ยไหลเข้ามาในตัว system นะครับมันก็จะ auto สร้างข้อมูลเหล่านั้นตาม template ที่เรา define ไว้นะครับมาดูตัวอย่างนะครับของตัวที่เป็น connected workspace นะครับฝั่งซ้ายมือของทุกคนนะครับก็จะเป็น follow ตาม SAP model เนาะก็จะเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อฝั่งขายนะครับก็จะมีเรื่องของตัวที่เป็น vendor master นะครับตัวที่เป็น customer master equipment material พวกเนี้ยครับก็จะจับพวก business object เหล่านี้เอามาเป็น workspace define ไว้ว่าโอเคภายใต้ตัว business object แต่ละอันเนี่ยควรจะมี folder อะไรบ้างควรจะ assign permission ให้ role ไหนบ้างมีใครเข้าถึงบ้างเวลามีการสร้างพวก transaction data เหล่านี้บน leading application นะครับมันก็จะ auto มาสร้างในระบบโดยมีการนำตัวที่เป็นdata ที่เป็น metadata รวมทั้งตัวที่เป็น role permission เนี่ย auto create ขึ้นมาให้เลยนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านนะครับที่ไม่ได้ใช้งาน SAP ไม่ได้ follow ตามโมเดลนี้นะครับก็อาจจะมาดูที่ business ของเรานะครับว่าเรามี business แบบไหนนะครับแล้วก็ตัว business object ของเราเป็นยังไงอย่างเช่นฝั่งที่เป็น HR นะครับอาจจะมีเรื่องของ employee file นะครับ discipline case หรือว่าอื่นๆหรือว่าฝั่ง legal เองอาจจะมีเรื่องของตัวที่เป็น patent นะครับเรื่องของproceeding พวกเนี้ยครับก็ต้องมาดูกันว่าใน process ของเรามีการแบ่ง business object ยังไงนะครับถัดมานะครับตัวที่เป็น imaging enterprise scan คือในตัวแพ็กเกจเนี่ยจะรวมเอาตัว scanning tool นะครับคือหัวใจสำคัญของการที่จะพยายามลดกระดาษก็คือลดการใช้งานตั้งแต่มันสเต็ปแรกสุดที่มันเข้ามานะครับก็คือเมื่อกระดาษเนี่ยถูกส่งมาที่เราไม่ว่าจะเป็นเอกสารประเภทใดก็ตามเนี่ยเราก็เข้าตัวที่เป็น scanning tool ก่อนนะครับเพื่อทำการจัดชุดนะครับโดยตัวที่เป็น scanning หรือว่าตัวEnterprise Scan เนี่ยมันสามารถทำการจัดชุดนะครับอ่านตัวที่เป็นบาร์โค้ดได้เพื่อทำ indexing เบื้องต้นนะครับทำพวก image processing เบื้องต้นได้เช่นการปรับองศานะครับการทำครอปนะครับบางส่วนอาจจะครอปครึ่งบนอะไรเงี้ยครับโดยตัว Enterprise Scan เนี่ยสามารถซัพพอร์ททั้งที่เป็น client บน Windows นะครับทำผ่านเว็บก็ได้หรือว่าโมบายก็ได้นะครับหลังจากที่เอกสารสแกนเข้ามาแล้วเนี่ยตัว physical ที่เป็นตัวกระดาษเนี่ยเราสามารถเก็บลงกล่องไปได้เลยแล้วก็เอาไว้ tracking อีกทีนะครับจากนั้นการดำเนินโปรเซสเนี่ยเราก็ถือว่าตัวดิจิตอลเนี่ยสามารถนำมาใช้งานในโปรเซสเราได้นะครับแล้วเราจะทำยังไงให้ตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกไฟล์เหล่านี้สามารถแปลงมาเป็น data ที่พร้อมที่จะโปรเซสไปได้นะครับเราก็มีตัว OCR solution นะครับหรือการ turn ตัว paper หรือว่าอิเล็กทรอนิกไฟล์เนี่ยมาเป็น data ที่สามารถโปรเซสต่อได้นะครับตัวนี้เนี่ยรับตัว input channel หลากหลายทางนะครับจาก enterprise scan ที่เราพูดมาเบื้องต้นตะกี้หรือว่าอีเมลที่มีการ attach file นะครับจาก fftp นะครับ network file หรือว่า sharepoint พวกนี้นะครับเราสามารถรับ input พวกนี้เข้ามาได้หลังจากที่รับ input เข้ามานะครับตัว ocr เนี่ยจะทำการ recognition นะครับเพื่อ decision ว่าตัวจากตัวเนื้อกระดาษที่สแกนเข้ามาหรือจากไฟล์ที่นำเข้ามาเนี่ย
มันอ่านออกมาได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เดต้าใดบ้างนะครับแล้วก็ส่งให้คนวอลิฟายความถูกต้องว่าจากที่มันอ่านเข้ามาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับให้คนมาดูอีกทีซึ่งสเต็ปที่จะให้คนดูเนี่ยเป็นออฟชั่นอลนะครับสามารถเลือกที่จะดูหรือไม่ดูก็ได้นะครับหลังจากที่มัน extract data ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ออกมานะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปโปรเซสอะไรต่อนะครับอาจจะส่งไปที่ business application นะครับเช่น SAP นะครับเพื่อทำการ posting ต่อพวก GR sell order invoice หรืออื่นๆนะครับหรือว่าส่งไปจัดเก็บที่ตัว ECM solution ครับผมถัดมานะครับหลังจากที่ข้อมูลเนี่ยมันเข้าไปที่ ECM แล้วสิ่งถัดไปที่เราจะใช้ในกระบวนการ collaboration คืออะไรนะครับมันก็คือตัว tool ที่เอาไว้สำหรับการ view นะครับเอกสารนะครับโดยตัวที่เป็น OpenText เนี่ย support การ view เอกสารเนี่ยหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น type ที่เป็น 3D ที่เป็น CAD หรือว่าพวกที่เป็น MS Office ต่างๆนะครับก็จะเป็นการ view แบบ secure นะครับคือไม่สามารถเป็นการกำหนด permission นะครับให้ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือ edit ไฟล์ต้นฉบับได้แต่สามารถ view ตัว document เนี่ยมาทำการ markup ทำ annotation หรือว่าทำ redaction หรือว่าปิดบังข้อมูลบางส่วนในกระบวนการของการทำรีวิวออกเอกสารนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการที่รีวิวเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งสุดท้ายคือหลังจากทำการรีวิวแล้วก็ approve นะครับตัวโซลูชันเนี่ยสามารถที่จะแปลงจากตัวเอกสารเนี่ยไทป์ที่เป็นเอกสารประเภทต่างๆมาเป็นแบบที่แก้ไขไม่ได้นะครับเช่น PDF นะครับ TIFF หรือว่า CSF นะครับโดยสามารถที่จะ include ตัวคอมเมนต์หรือว่ามาร์กอัพต่างๆที่เราเคยคอมเมนต์ระหว่างทางเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับเป็นออปชันนะครับก็คือตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์นะครับก็หลังจากที่เอกสารมีการแอปพรูฟในระบบหรือว่ารีวิวก็เรียบร้อยเนี่ยเราอยากจะให้มีการสแตมป์ตัวที่เป็นลายเซ็นของคนแอปพรูฟเข้าไปด้วยตัวโซลูชันเนี่ยก็มีการซัพพอร์ตที่เป็นซีมเลสอินทิเกชันกับเวิร์กโฟลว์ของ ECM นะครับก็คือเมื่อมีการกดแอปพรูฟก็ไปหยิบลายเซ็นขึ้นมาสแตมป์หรือว่าจะให้เซ็นสดผ่านหน้าจอเลยก็ได้นะครับเลือกเป็นออปชันได้นะครับหรือว่าในกรณีที่อิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์ไม่เพียงพอเราจำเป็นต้องใช้ดิจิทัลซิกเนเจอร์ที่มีการต้องใช้พวกCA พวกนี้นะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นซีมเลสอินดิเคชันเหมือนกันก็เป็น DocuSign ที่สามารถซัพพอร์ตตัวดิจิทัลซิกเนเจอร์ได้ครับผมจากฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับเราก็มาสรุปในหน้านี้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนการทำงานยังไงบ้างจากตัวtool ที่เราแนะนำไปนะครับอันดับแรกนะครับตัวที่เป็น scanning tool หรือว่า OCR solution เนี่ยจะช่วยเราลดการใช้กระดาษตั้งแต่สเต็ปแรกนะครับก็คือรับกระดาษมาปุ๊บสแกนแล้วก็ OCR เข้าไปในระบบเลยตัวที่เป็น hard copy ก็เก็บลงกล่องได้นะครับตัว OCR เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการautomate classification ว่าเอกสารที่สแกนเข้าไปเป็นชนิดอะไรและควรไป process อะไรต่อนะครับรวมทั้งลดคนที่จะมาดูกระดาษแล้วก็กรอก index manual นะครับหลังจากที่กระดาษเข้ามาในระบบหรือว่าตัวไฟล์เข้ามาในระบบแล้วเนี่ยก็จะไปใช้ตัวที่เป็น Enterprise Content Management นะครับเพื่อแชร์ตัวเอกสารในองค์กรครับมีการกำหนดพวกที่เป็น Security แล้วก็ Permission ต่างๆนะครับรวมทั้งคนที่ใช้งานผ่านตัว Leading Application เดิมอยู่แล้วอาจจะเป็น SAP Oracle หรืออื่นๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาจากกุยหรือว่า Application ที่ใช้งานเดิมนะครับก็สามารถเข้าถึงตัว ECM จากตัวแอปเดิมได้เลยนะครับตัว document viewer หรือว่า document transformation เนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของการcollaboration ก็คือการรีวิวเอกสารนะครับจนถึงการ approve จบแล้วก็ stamp ตัว electronic data เข้าไป electronic signature เข้าไปในเอกสารที่ approve นะครับนอกเหนือจาก ECM solution ที่เราพูดไปแล้วตะกี้นะครับสำหรับลูกค้าที่เป็น SAP นะครับเราก็มีตัว solution เฉพาะทางนะครับที่เป็นการ improve process ที่เป็น P2P หรือว่า O2C เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการรับincoming ตัวที่เป็นไฟล์ input เนี่ยหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะครับ Excel กระดาษ Fax หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบ XML ที่ตามสรรพากรนะครับค่อนข้างจะเป็นที่ใช้แพร่หลายนะครับก็สามารถรับเข้ามาได้นะครับหลังจากที่รับ input เข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่กระบวนการ OCR นะครับเพื่อ classify ว่าเอกสารเป็นประเภทอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกส่งไปทำ process ต่อใน SAP นะครับไม่ว่าจะเป็นการ post HR นะครับ post invoice post sale order หรือทำอื่นๆนะครับซึ่งมันจะมาช่วยในการทำงานยังไงนะครับก็คือในคอนเซปต์อะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็อินทิเกชันก็คือเมื่อ OCR เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผลของ OCR เป็นอะไร indexing เป็นอะไรนะครับมันจะทำให้ workflow เนี่ยค่อนข้างสมูทมากยิ่งขึ้นก็คือเราไม่ต้องรอนะครับอย่างเช่นเคสที่invoice มาวางแล้วเกิด difference ระหว่าง GR กับ invoice นะครับงานจะถูกส่งไป receiver ทันทีแทนที่จะรอให้ AP มากรอกนะครับแล้วมาเจอว่ามันไม่ตรงกันแล้วต้องส่งไปที่ receiver นะครับ
ก็จากทั้งหมดที่พูดมานะครับก็จะฝาก key takeaway ไว้นะครับก็คือ paper-based process เนี่ยมันทำให้ตัวที่เป็น business productivity ของเราลดลงนะครับแล้วตัว ECM ที่เป็นการ manage เอกสารภายในองค์กรเนี่ยมันถือว่าเป็น backbone แล้วก็เป็น key role สำคัญในการทำ digital transformation นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเพื่อที่จะทำให้กระบวนการของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้ดีครับเรื่องก็คือเรื่องของการทำดิจิทัลส์นะครับการอินทิเกตแล้วก็การทำออโตเมตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือให้คนที่เหมาะสมทำงานที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมครับขอบคุณครับต่อไปจะพบกับโซลูชันถัดไปนะครับก็คือ EasyTech ครับผม